วัสดีค่ะดิฉันจุมพิตราธุระค่ะในบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ Pre-Intermediate หรือระดับกลางตอนต้นชื่อของบทเรียนคือ Ready English Module 2 Going Out จะได้เรียนรู้คำศัพท์จำนวน10คำและบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง2บทสนทนาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์อธิบายกิจกรรมในการท่องเที่ยวได้ให้ผู้เรียนสามารถสนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้คลิปนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรามาเริ่มกันที่คำแรกที่เราควรจะต้องรู้จักก่อนลองเดากันไหมคะว่าคำนั้นคืออะไรเดากันถูกไหมคะว่าคำนั้นคือคำว่า tourism t o u r iSM Tourism แล้วทราบหรือไม่ว่า Tourism แปลว่าอะไรแปลว่าการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวคือการที่เราไปเที่ยวชมยังสถานที่ต่างๆซึ่งสถานที่ที่เราไปเที่ยวนั้นจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งภาษาอังกฤษคือคำว่า Tourist Attraction T O U R I S T A T R A C T I O N S Tourist Attractions เราสามารถแบ่งแหล่งท่องเที่ยวได้เป็น2ประเภทหลักๆคือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาษาอังกฤษคือNatural attractions N A T U R A L A T R A C T I O N S Natural attractions เช่นน้ำตกภูเขาทะเลค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเราจะใช้คำว่า man-made attractions m a n m a d e a t r a c t i o n s man-made attractions ยังมีอีกคำที่เรามักจะเจอบ่อยๆโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั่นคือคำว่า historical sites H I S T O R I C A L S I T E S historical sites เช่นเมืองเก่าที่สุโขทัยหรืออยุธยาค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันมาบ้างนะคะประโยคแรกThailand is famous for tourism. ประโยคนี้แปลว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวค่ะประโยคที่2 There are many tourist attractions in Payao. ประโยคนี้แปลว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายในจังหวัดพะเยาค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคของคำศัพท์ Natural attraction. ดอยอินทนนท์ is the mostBeautiful natural attraction แปลว่าดอยอินทนนท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามที่สุดค่ะวัดร่องขุ่น is built by Mr. เฉลิมชัย It's man-made attraction แปลว่าอาจารย์เฉลิมชัยสร้างวัดร่องขุ่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ค่ะประโยคสุดท้ายแล้วนะคะSukhothai Historical Park is the one of historical sites in Thailand. แปลว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะจากตัวอย่างทั้ง5ประโยคที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วหวังว่าผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องนะคะงั้นเรากลับมาทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนไปกันทั้ง5คำและมาฝึกออกเสียงตามกันอีกครั้งนะคะคำแรกคือ tourism คำที่สอง tourist attractions
คำที่3 natural attraction คำที่4 man-made attraction และคำสุดท้าย historical siteอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปในวันนี้นะคะแล้วกลับมาติดตามชมคำศัพท์กันต่อในครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจอีกสวัสดีค่ะ